ยครับอ้าวดาร์กเลยดาร์กเลยดาร์กข้อความเลยเรียบร้อยไหมเนี่ยหลังๆจะง่ายและจะยากตอนแรกหน่อยเดียวถูกต้องถูกต้องจับเมาส์สิลูกจับเมาส์ฟึบเลยฟึบเลยนะจับเมาส์ฟึบเลยวิชาหายไปไหนลูกเร็วปฏิบัติเก่งโอ้ยยอดเยี่ยมด้านหลังเก่งมากจับเมาส์คลิกลากเลยปึ๊บนานและดาร์กเลยสิลูกเร็วเดี๋ยวต่อแล้วเร็วครับใครยังไม่ได้เดี๋ยวต่อแล้วเร็วคลิกซ้ายลากค้างปึ๊บเลยโอ้ยเมาส์ไม่กล้าจับทำไมไม่กล้าจับกลัวโดนกัดหรือว่ายังไงลูกจับเมาส์ด้วยนะอย่ากลัวลูกอย่ากลัวถ้ากลัวเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวพังลูกนะปฏิบัติต่อเก่งแล้วลูกต่อไปเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนคำสั่งเปลี่ยนคำสั่งให้นักเรียนคลิกที่ Edit แล้วเลือกที่ Copy Copy ครับนี่ครับ Edit Copy ไม่ใช่คัดนะเราไม่คัดแล้วนะลูก Edit Copy สังเกตว่าเวลาเรากด Edit แล้ว Copy คลิกลงไปครับอันที่3คลิกคำว่าวิชาจะยังอยู่นะไม่หายไปไหนนะครับคำว่าวิชาสิลูกคำว่าวิชาคิดคำว่าวิชาสิลูกนี่เลยดาร์กไปเลยปึ๊บเลยแล้วช้าไปแล้วก็อีดิทแล้วก็ copy คลิกเลยครับคำว่าวิชาจะยังอยู่นะถ้าของใครหายแสดงว่าผิดคำว่าวิชาของใครหายไปแสดงว่าผิดนะครับ copy สิลูก copy ลูกถูกต้องคำสั่งที่3เก่งมากครับคลิกเลยยอดเยี่ยมครับคลิกลงไปเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำเมาส์ไปวางไว้หน้าคอควายนำเมาส์ไปวางไว้หน้าคำว่าคอมนำเมาส์ไปคลิกวางหน้าคำว่าคอมไปคลิกเลยลูกไปคลิกเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรต่อนะถ้านักเรียนก๊อปปี้มาแล้วนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกเฉยๆเลยลูกถูกต้องนำเมาส์ไปคลิกหน้าคำว่าคอมลูกได้ไหมคลิกหน้าคำว่าคอมให้แถบสีฟ้าหายไปให้แถบสีฟ้าหายไปคลิกเลยครับคลิกหน้าคอควายนะลูกให้แถบสีฟ้าหายไปคลิกหน้าคอควายนะคลิกหน้าคอควายเลยลูกยังไม่ได้เลยต้องคลิกให้ติดลูกคลิกหน้าคอควายคลิกเลยนี่คลิกหน้าตรงนี้คลิกตรงนี้ถูกต้องถูกต้องแม่เก่งต่อไปครับต่อเลยนะต่อไปเราจะคัดลอกมาครับคัดลอกคำว่าวิชาเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนปฏิบัติต่อเลยครับเลื่อนเมาส์ไปที่Edit แล้วเลือก Place ครับเหมือนเดิมเลย Edit แล้ว Place นี่ครับ Edit แล้ว Place คำว่าวิชามาหรือยังถ้ามาแล้วถูกต้องคำว่าวิชามาหรือยัง Edit แล้ว Place เลยลูก Place คลิกปึ๊บถูกต้องกดเลยลูกเยี่ยมมาก
นำเมาส์ไปวางไว้หน้าคำว่าคอมสิลูกคลิกข้างหน้าคอมอีกอันหนึ่งลูกช้า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 ลูกถัดไปนิดนึงนั่นแหละคลิกแล้วอีดิตแล้วเพลสอีดิตแล้วเพลสเลย P A จะกลายเป็นคำว่าถูกต้องแสดงว่าถูกแล้วแสดงว่าถูกต้องนะครับได้ไหมโอ้ยอดเยี่ยมครับเก่งมากอีดิทเพลสเลยลูกเพลสไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับวิชาคอมพิวเตอร์วิชาแปลกๆไหมถ้าแปลกเดี๋ยวเราจัดการข้อความต่อเลยเราจะลบคำว่าวิชาด้านหลังออกไปอ้าวดาร์กคำว่าวิชาด้านหลังเหมือนเดิมครับดาร์กออกดาร์กคำว่าวิชาหรือคลุมเลยครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับได้คำที่คัดลอกข้างหลังเห็นไหมวิชาคอมพิวเตอร์วิชาแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวลบเราจะมาทำการลบข้อความแล้วให้นักเรียนดาร์กข้อความเหมือนเดิมครับดาร์กคำว่าวิชาวันนี้เราเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดวิชาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะลบออกดีไหมเดี๋ยวเราจะลบออกนะลบแล้วเหรอเอาดาร์กข้อความเลยครับดาร์กข้อความเลยดาร์กข้อความดีมากแหมยอดเยี่ยมครับลบแล้วรีบนะเนี่ยในการลบข้อความทำได้หลากหลายวิธีเลยครับนักเรียนจะกดปุ่ม backspace ที่แป้นพิมพ์หรือจะไปคลิกที่ edit แล้วเลือก delete ก็ได้ดาร์กก่อนลูกดาร์กก่อนเร็วปฏิบัติต่อเลยครับเลื่อนเมาส์ที่เมนู Edit และเลือกที่เมนูย่อย Delete นะครับหรือกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์เห็นไหมครับตามตัวอย่างเลยครับเข้าไปคลิกแบบนี้ก็ได้หายไปไหนหมดเลยไม่เป็นไรลูกลบไปแล้วไม่เป็นไรedit แล้ว delete เลยปึ๊บเรียบร้อยก็จะกลายเป็นคำว่าเหมือนเดิมเห็นไหมตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยวันนี้3ขั้นตอนทำได้ไหมทำได้นะ3ขั้นตอนง่ายๆทำได้นะครับไหมคำว่าวิชาหรือคำที่เราลบก็จะหายไปเรียบร้อยต่อไปครับหมดเวลาแล้วกดกากบาทปิดเลยกดกากบาทแล้วคลิกตรงกลางเราไม่เซฟนะครับคลิก Don't Save แล้วกดปุ่มชัตดาวน์เครื่องเลยครับนักเรียนกดปุ่มชัตดาวน์เครื่องเลยนะกดกากบาทเลยครับกากบาทแล้วคลิกตรงกลาง Don't Save เห็นไหมคลิกที่ Don't Save เห็นไหมครับกดกากบาทสีแดงตรงนี้นะเห็นไหมกดกากบาทสีแดงแล้ว Don't Save นะแล้วนักเรียนก็ชัตดาวน์เครื่องเลยครับชัตดาวน์เครื่องทำอย่างไรคลิกที่สตาร์ทแล้วกดชัตดาวน์นะครับคลิกสตาร์ทแล้วกดชัตดาวน์ได้เลยนะแล้วรอให้
หน้าจอดับพอหน้าจอดับก็กดปิดที่จอภาพด้วยนะอย่าลืมนะครับพอหน้าจอดับก็ปิดที่จอภาพด้วยเอาละครับวันนี้นักเรียนคงสนุกสนานกับการจัดการข้อความก็คือเรื่องของการย้ายนะครับการคัดลอกและการลบข้อความเรียบร้อยหวังว่าคงจะปฏิบัติได้กันทุกคนสำหรับนักเรียนห้องต้นทางปฏิบัติได้ทุกคนเลยแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะก็คงจะเก่งไม่แพ้กันใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ When it